สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็ปรากฏว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกชัยธวัฒน์บอกชี้ประชาชนกำลังตั้งคำถามมีเลือกตั้งไปทำไมความดื้อไงของพรรคก้าวไกลความดื้อไงของธนาธรปิยบุตรแล้วก็ช่อความดื้อของพิธากับกรรมการพรรคก้าวไกลแม่เคยเตือนแล้วเตือนอีกบอกว่าต้องไปเชิญพรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลก็ยิงบอกมีลุงไม่มีเราแล้วเป็นไงอ่ะบอกว่าจะใช้ประชาชนมากดดันให้เลือกให้เลือกแล้วได้ไหมอ่ะมันไม่ชนะการหาเสียงกับประชาชนมันจบแล้วอยู่ในสภาต้องไปคุยกับพรรคการเมืองถ้าไม่ง้อเสียงสว.ก็ต้องเอาพรรคการเมืองมาสนับสนุนจะไปเชิญภูมิใจไทยคงเป็นไปไม่ได้หรอกมีอยู่พรรคเดียวคือพลังประชารัฐในที่สุดก็ไม่ได้เป็นแล้ววันที่19บอกว่าจะให้เป็นให้ได้ก็ต้องไปคุยกันแล้วล่ะไปคุยกับพรรคเพื่อไทยพรรคทักษิณเขาบอกแล้วไงคือให้พิธาเสนอชื่อพิธาคนเดียวไม่มีคู่แข่งถ้าไม่ได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยพรรคอันดับ2ที่จะจัดคือตอนนี้มันจะไปอ้างประชาชนมันฟังไม่ขึ้นแล้วไงมันต้องไปติดต่อกับพวกพรรคการเมืองไปเจรจากับเขาไปคุยกับเขาให้เขาสนับสนุนเขาบอกวันนี้วันพฤหัสสีส้มใช่ไหมส่งพิธาเป็นนายกไม่ได้หรอกไปได้วันที่19ที่จะโหวตอีกทีหนึ่งฉันวิเคราะห์ฉันพูดตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกหลังวันที่14พฤษภาที่ฉันบอกฉันบอกว่าต้องไปติดต่อเขาบอกสว.4คนแรกที่โหวตเห็นชอบให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนี่4คนแรกนี่นะคะก็มันไม่ส่งคู่แข่งเลยไงปล่อยให้พิธาป่ะอ่ะให้ติ่งส้มให้ติ่งส้มจัดการเลยเดี๋ยวทัวร์ลงแล้วเป็นไงก็ไม่ได้ขาดอยู่อีกเท่าไหร่อ่ะ52ใช่ไหมมันต้อง375ไงนี่วิโรจน์แขวะรัวเสาบอไม่เห็นชอบพิธาลั่นยอมหักไม่ยอมงอก้าวไกลยืนการแก้112
19เหรอเขาคงจะไปคุยกับเพื่อไทยแหละแล้วก็ส่งลูกต่อให้อุ้งอิงเสนออุ้งอิงหรือเศรษฐานี่แหละพรรคเพื่อไทยเขามี2คนไงทักษิณเขาก็คงไปดีลกับภูมิใจไทยแหละบอกอันนี้กูจัดตั้งรัฐบาลเองลูกสาวกูเป็นนายกแล้วก็ไปคุยกับภูมิใจไทยเพราะคราวนี้เป็นทักษิณจัดไม่ใช่ก้าวไกลจัดไงอนุทินเขาเป็นลูกน้องทักษิณเก่ามาก่อนแล้วพ่ออนุทินเนี่ยบอกเลยบอกว่าห้ามร่วมรัฐบาลกับใครเท่านั้นนอกจากทักษิณแล้วพลังประชารัฐประวิตรวงษ์สุวรรณเขาก็สนิทกับคุณหญิงพจมานเมียทักษิณคันดิวรับกันแล้วโดยที่ไม่ต้องง้อเสียงสว.เลยถ้าหากวันที่19เนี่ยให้พิธาโหวตอีกก็ไม่ได้เป็นหรอกเขาต้องเปลี่ยนยังไงเขาต้องเป็นรัฐบาลใช่ไหมคืออย่าไปเป็นฝ่ายค้านเด็ดขาดต้องยอมทุกอย่างอะให้อุ้งอิงเสนอชื่ออุ้งอิงเป็นนายกก็ได้แล้วก็ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็อาจจะแบ่งเก้าอี้สองตัวแบ่งไปให้ภูมิใจไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุ้งอิงอ่ะเสนอแคนดิเดตอุ้งอิงภูมิใจไทยก็ยอมไงเขายอมยกมือให้ไงคือหรือเขาจะอยู่ที่ประธานสภามูฮัมหมัดนอมัตตาถ้าประธานสภาก็ยังเสนอให้เสนอชื่อพิธาไปเรื่อยๆก็ได้เสนอไปถึงปีหน้าเลยจนสว.หมดอายุประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกรักษาการไปเรื่อยๆยกเลิก112เหรอเขาไม่เชื่อเธอไงเขาไม่เชื่อเธอเพราะเขามองว่า1พิธากำลังจะโดนดำเนินคดีหลายข้อหาเช่น151ไม่มีคุณสมบัติสมัครเป็นส.ส.แล้วก็เรื่องล้มล้างการปกครองที่ทนายความของพุทธอิสระไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วที่กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติแล้วก็เรื่องฝ่ายความมั่นคงภาค4ที่ไปแจ้งความรอศาลออกหมายจับไม่มีทางอ่ะต่อข้ายก112ลงเพราะว่าพรรคก้าวไกลอ่ะมันยอมหักไม่ยอมงอพวกนี้อ่ะเขาเรียกว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมันฝันไงว่าไม่เป็นไร
กูจะสู้อย่างเงี้ยปลุกระดมประชาชนออกมามีราคาที่ต้องเสียบ้านเมืองชิบหายก็ช่างมันแล้วกูก็ไปเอาพักเดียว4ปีข้างหน้าเลือกตั้งใหม่จะได้แบบว่าแลนด์สไลด์เขาเป็นรัฐบาลพักเดียวแล้วก็ทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นของเขาหมดโดยพรรคเขาหมดนั่นคือความฝันของธนาธรเขาฝันใหญ่ไงว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกจะมีคนออกมาชุมนุมออกมาเป็นเรือนล้านไม่มีวันนี้แค่หน้ารัฐสภาก็มีไม่กี่คนหน้าเก่าๆนอกจากว่าเขาจะเปลี่ยนแคนดิเดต19เป็นอุ๊งอิ๊งเลยเสนอชื่ออุ๊งอิ๊งทักษิณเขาดีลรับแล้วเขาดีลรับกับภูมิใจไทยเขาดีลรับกับพลังประชารัฐเขาดีลรับกันแล้วเขาไม่ได้มาทำแบบก้าวไกลหรอกคือหมายความว่าจะต้องออกมาแสดงต่อประชาชนการตั้งรัฐบาลเขาดีลรับเดี๋ยววันโหวต19อ่ะถ้าสมมติถ้าทักษิณไปดีว่าแล้วเสนอชื่ออุ๊งอิ๊งภูมิใจไทยอาจจะยกให้หมดเลยแลกกับเก้าอี้สองตำแหน่งคมนาคมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือถ้าเป็นพลังประชารัฐประวิตรวงษ์สุวรรณเขาขอแค่เก้าอี้เดียวอะกลาโหมประวิตรมีสวอยู่ในมืออีกตั้งเกือบ200สองพรรคนี่แหละแต่ต้องเป็นแบบเพื่อไทยส่งแคนดิเดตเป็นนายกเพราะว่าก้าวไกลไม่มีใครเอาไงวันนี้ไม่ได้ยินประวิตรวงษ์สุวรรณเหรอพูดเลยไม่เห็นชอบประวิตรวงษ์สุวรรณน่ะพูดเลยบอกไม่เห็นชอบคนอื่นยังแบบเก็บอาการไงงดออกเสียงแต่ประวิตรวงษ์สุวรรณบอกไม่เห็นชอบคือเพื่อไทยอ่ะเขาเสือสิงกระทิงแรดเขามีประสบการณ์เชี่ยวชาญในพรรคเขาว่าเสือสิงกระทิงแรดเลยเขาก็อ่ะให้พิธาเสนอชื่อพิธาเพราะยังไงมันก็ไม่ได้หรือครั้งที่สองดื้อรั้นจะออกอีกก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสียงข้างน้อยเขาก็จะเสนอบ้างเสนอพอพานมาเขาบอกมีดาวแข็งบนบ่าด้วยนะบ่าแข็งมียศด้วยไม่รู้ใครอีหมอปลายพูดอ่ะเปลี่ยนไปรายวันเลยหมอปลายก็มันหมอดูเนอะอาจจะดูไม่แม่นก็ได้แต่หมอเดาอย่างฉันน่ะแม่นฉันบอกตลอดว่าพิธาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นวันนี้จัดฉลองดีกว่าฉลองโปรอะไรโปรพิธาไม่ได้เป็นนายกจัดฉลองโปรเลยไทยทีห่อละ200ส่งให้ฟรี500ไม่ขายขาย200ส่งให้ฟรีเลยส่งให้ฟรีอ่ะคุณผู้ชมขาย200แล้วส่งให้ฟรีเลยฉลองที่ฉันทายแม่นไงฉันทายแม่นมากเลย
สิ้นสุดเที่ยงคืนสิ้นสุดเที่ยงคืนสิ้นสุดเที่ยงคืนอันนี้ค่ะนี่ค่ะสลิมลิงไทยทีสลิมลิงไทยทีสูตรพัดไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลนะกล่องหนึ่งห่อหนึ่งเนี่ยมี12ซองใน15กล่องเป็นหัวเชื้อให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีส่งให้ฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งให้ฟรีนี่500ไม่ขายขาย200ฉลองโบนายกโบนายกโบนายกจ้าทักไลน์มาเลยจ้าทักไลน์มาเลยนี่จ้าเลขที่บัญชี0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ LINE @lina.gang นี่ QR code การโอนเงิน QR code การโอนเงินค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะเงินไม่มาของไม่ไปโปฉลองโบนายกโบนายกพิธาโบนายกพิธาโบนายกพิธา200ส่งฟรีซื้อกี่ซองก็ส่งฟรีจ้าจัดโปให้เลยสลิมดิ้งไทยทีห่อละ200บาทค่าส่ง100แต่วันนี้โปรนายกพิธาฉลองโปรนายกพิธาไม่เก็บค่าส่ง200ส่งฟรี200ส่งฟรีโทรมาเลย0816304622ไลน์มาเลย @lina.gang @lina.gang ไลน์มี @leena.gang โอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังเจนจา0051108280ชาไทยคุมหิวคุมอุ่นคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้านคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สารสกัดที่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะอาเซโรราเชอรี่โกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิวเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเผาผลาญไขมันลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวลดการหิวจุกจิกช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายช่วยบำรุงกระดูกฟันช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและตับบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะฉลองฉลองฉลองโปรนายกพิธาโปรนายกพิธาห่อละ200ไม่คิดค่าส่งส่งฟรีจ้า500ไม่ขายขาย200ห่อหนึ่งมี12ซองใน15กรัมไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแป้งเป็นหัวเชื้อนะคะมีคนบอกว่าค้างวันนี้มันมี call center มาจากทูบอกว่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจไหมจะให้เร่งให้มันจะเอาเงินเราไงโปรนายกพิธาโปรนายกพิธาโปรนายกพิธา200 500ไม่ขายขาย200ส่งฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีจ้าห่อละ200ส่งฟรี200ส่งฟรีจ้าโปรนายกพิธาโปรนายกพิธาออฟสุรศักดิ์พูดถูกพูดถูกสสก้าวไกลอ่ะคนไม่เข้าใจนะคนก็บอกว่าแม่กิจก้าวไกลไม่ได้เกลียดกูสอนมันกูสอนมันว่ามึงไงจะต้องเป็นรัฐบาลแล้วได้เป็นนายกโดยไปจีบพรรคพลังประชารัฐไปเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วให้เก้าอี้กระทรวงกลาโหมกับลุงป้อม
แล้วไม่มีปฏิวัติด้วยแล้วอยู่ได้นานครบ4ปีมันก็ไม่เชื่อมันบอกมันหาเสียงกับประชาชนไว้มีลุงไม่มีเราหาเสียงมันจบแล้วโว้ยมันจบแล้วเข้าใจหรือเปล่าหาเสียงก็มึงไม่ต้องไปคุยกับพรรคการเมืองถ้ามึงไม่ง้อสวก็คุยกับพรรคการเมืองยอมเสียเก้าอี้ตัวหนึ่งให้กับพลังประชารัฐเท่านั้นเองมันดื้อไงเมื่อปี62อ่ะธนาธรฉันก็ไลฟ์สดบอกเนี่ยร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์เพราะมันได้81ส.ส.อ่ะมันจะได้เป็นรัฐมนตรีมันก็ไม่เชื่อจะเป็นไงอ่ะถูกยุบพรรคถูกคดี112แม่มันโดนยึดทรัพย์โดนดำเนินคดีเห็นหรือเปล่าล่ะมันไม่จบถ้าคุณผู้ชมไปคิดดีๆก็หมายความว่าคุณแม่เนี่ยหวังดีต่อมันเพราะในสภาน่ะผลประโยชน์ลงตัวมันไม่มีศัตรูถาวรผลประโยชน์ลงตัวมันก็ร่วมกันได้แล้วนี่มันก็ไม่จ่ายทักษิณเขาไปเจรจาแล้วเขาให้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปเจรจากับพวกสว.แล้วบอกว่าจะให้มวลชนออกมาชุมนุมมาปรากฏการมันไม่มีประโยชน์หรอกอันนั้นเป็นหลอกประชาชนให้เขามาติดคุกตอนนี้ที่สงสารมากที่สุดคือใครลุงปนัสยาเพนกวินไมพัสราวดีน้องหยกกลุ่มทะลุวางกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มนินจาโลนินอะไรพวกเนี้ยโดนคดีกันติดคุกกันละนาวก็เพราะอะไรอ่ะแล้วก็ไอ้ไฮโซนั่นน่ะตาบอดไปข้างหนึ่งอ่ะไฮโซลูกนัดใช่ไหมแล้วได้อะไรอ่ะออกไปชุมนุมก็นักการเมืองมันได้ดีหมดมันรวยเอาหลายแสนล้านพี่น้องประชาชนก็ต้องฉลาดอย่าตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองเขาล้างสมองเราออกไปเคลื่อนไหวเพื่อเขาเวลาเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยตำรวจเขาจับพวกคุณไปติดคุกโดนดำเนินคดีต่อสู้ในศาลอย่างเดียวได้ติดคุกเขาก็ไม่ได้ไปติดกับคุณแต่พวกมันได้ดีพวกมันได้เป็นส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกได้มีหน้ามีตาคนมาห้อมล้อมแล้วพวกคุณได้อะไรได้แต่วัฒกรรมไงวีรสตรีประชาธิปไตยวีรบุรุษประชาธิปไตยมายพัชราวดีเนี่ยโดนคดีเต็มเลยทุกวันนี้ขายหมูกรอบกินเบคอนวันนั้นฉันช่วยซื้อกับนางมา 1,500 บาทที่ตลาดเดวันรัชดาแล้วหมูกรอบกินเบคอนของไม้พัชราวดีโคตรอร่อยที่สุดเลยตั้งแต่ในชีวิตนี้เคยกินมามันหอมกินเบคอนเนี่ยแล้วมาดูเด้อคนที่อยู่นนทบุรีอะใบชินวัตรอะตอนนี้ลูกไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อผ้าอ้อมโดนทนายสิทธิ์ทิ้งอีกเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวปกป้องเนี่ยทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งก้าวไกลแล้วผลเป็นยังไงมันโดนคดีเต็มเลยเงินจะซื้อผ้าอ้อมให้ลูกยังไม่มีเลยใบชินวัตรและสสเป็นยังไงอะมันรับเงินเดือนแล้วนะเป็นแสนรับเงินเดือนตั้งแต่วันที่14แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกประชาชนน่ะที่บอกว่าโอ้ยจะลงถนนฝ่ายประชาธิปไตยแพ้มึงไม่ได้แพ้ตรงไหนเลยมึงไม่ได้แพ้ตรงไหนเลยมึงไม่ชอบรัฐธรรมนูญนี้เพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนนี้มึงก็ต้องพยายามอ่ะพิธามึงก็ต้องพยายามอ่ะไปคุยเจรจากับพรรคการเมืองอื่นเอามาร่วมรัฐบาลยอมเสียเก้าอี้ให้เขาแล้วมึงก็มาเป็นรัฐบาลเองแล้วมึงก็มาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญนี่ทิ้ง
นี่เขาสิบสามคนเนี่ยเลือกพิธาคือฉันสงสารนะน้องๆที่โดนคุกกันเต็มไปหมดอ่ะน้องหยกก็น่าสงสารเพราะถูกไอ้พวกนี้ล้างสมองไงแล้วนี่ยังจะไปยืมมือประชาชนอีกเหรอพี่ทาก้าวไกลพวกคุณน่ะได้ดิบได้ดีได้เป็นส.ส.แล้วคุณจะปลุกระดมประชาชนในบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเหรอไม่ต้องไปปลุกระดมประชาชนก็อย่างโง่ช่างหัวมันเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็ไปเจรจากับพรรคการเมืองถ้ามันยอมแบบว่าให้อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกทักษิณเขาก็ดีลกับพลังประชารัฐไว้แล้วเขาก็ดีลกับภูมิใจไทยไว้แล้วและภูมิใจไทยถ้าหากว่า อุ้งอิงเป็นแคนดิเดตเนี่ยมันยอมร่วมรัฐบาล323ภูมิใจไทยมาอีก70ก็กลายเป็น393ไอ้พวกนี้ก็มาดัดจริตดีกว่าไม่ได้พอดีแกรัฐสภากูรำคาญไอ้พวกเหี้ยเนี่ยวาทกรรมชีวิตจริงมันไม่ใช่วาทกรรมแล้วบอกว่าจะแก้112ไอ้ทางนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีอันนี้จะยอมลบมันก็ยกเลิกไปเลยเสร็จก็แถลงยกเลิกเลยเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มาทำตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนผลักดันนโยบายต่างๆที่มึงหาเสียงไว้ให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนไม่งั้นมึงก็เป็นฝ่ายค้านแล้วก็แค่อยู่ในสภาได้เวลานิดๆหน่อยๆไม่กี่นาทีมานั่งด่ารัฐบาลมันจะมีประโยชน์อะไรเป็นฝ่ายค้านมันไม่มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองได้แต่เข้าประชุมสภารับเงินเดือนแล้วก็ด่ารัฐบาลแค่นั้นเองมันต้องเป็นรัฐบาลเราถึงจะได้ผลักดันนโยบายต่างๆที่สัญญาไว้กับประชาชนได้แล้วก็เพื่อไทยเขาก็แบบว่าเอาถ้าก้าวไกลงี่เง่านักกูก็จัดตั้งรัฐบาลเองกูก็ไม่เอาก้าวไกลกูก็ผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านกูก็เอาภูมิใจไทยมาร่วมเอาพลังประชารัฐมาร่วมเอาประชาธิปัตย์มาร่วมเอาพรรคลูกชายบรรหารมาร่วม10คนเสรีพิสุทธิ์เขาก็ได้ล่ะพรรคเล็กมาร่วมไง188เสียงแล้วของเขา141มากกว่าพิก้าวไกลอีกก้าวไกลได้แค่151ใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยอ่ะนักการเมืองในพรรคเขาว่าเสือสิงกระทิงแรดเสือสิงกระทิงแรดเที่ยวลากดินมีประสบการณ์ก้าวไกลนี่ยังอ่อนหัดเพราะฉะนั้นแน่ต้องเลยต้องเจรจากับพรรคการเมืองถ้าข่าวอีกวันที่19อ่ะถ้าคุณยังเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ได้เป็นไปตลอดชีวิตแหละเน็ตค้างเหรอของฉันไม่ค้างนี่ของฉันไม่ค้างเน็ตแกนั่นแหละค้างนี่ค่ะสลิมดิ้งไทยทีโปนายกพิธาโปนายกพิธา500ไม่ขายขายเพียง200ส่งฟรีถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรี500ไม่ขายขาย200ห่อหนึ่งมี10ซองซองหนึ่งมี15กรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานวันนี้จัดโปรค่ะโปรนายกพิธา เดี๋ยววันที่16
ถ้าฉันถูกรางวัลที่1ฉันขายซองละ100ห่อละ100ส่งฟรีนะถ้าถูกรางวัลที่1แต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนโปรนายกพิธาโปรนายกพิธาเลขที่บัญชี0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังเจนจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ LINE @lina.gang อันนี้ QR โค้ดการโอนเงิน QR โค้ดการโอนเงินจ้าธันนรีรัตนกุลสุรพงศ์บอกว่าหนูกินสลิมมิ้งแม่แล้วชีวิตดีมากเลยแม่ค้าขายก็ดีถูกหวยทุกงวดอ่ะจ้าขอบคุณมากนะคะธันนรีขอบคุณมากๆอันนี้คือสว13คนที่โหวตพิธานั่งนายกนะคะออฟสุรศักดิ์ที่ตอนเช้าใช่ไหมแกบอกให้แม่ซื้อ1366เว้ยแล้วแม่ก็พิมพ์ไลน์เข้าไปซื้อเว้ยหงทองอ่ะมีจริงๆเลยออฟสุรศักดิ์อู้เลยได้มาเดี๋ยวให้แกดูเดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ออฟสุรศักดิ์ดูจำได้ไหมออฟลูกรักที่แม่คุยกับหนูอะตอนเช้าอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้มาอย่างละใบเนี่ย6969ก็คือเลขกลับกันไงอายุพระสังฆราชไง66 1366ก็คือวันนี้พระองค์เจ้าโสมสวลีอะเกิดวันที่13เดือนกรกฎาตอนนี้อายุ66ปีแล้ว90เนี่ยเลขหน้าเนี่ยเป็นอายุพระพันปีไงควีนสิริกิติ์90ปี1366ไงก็คือเกิดวันที่13อายุ66ปีพระองค์สมพระองค์เจ้าสมสวลีอ่ะเขาบอกคุณแม่ใครเป็นนายกคะจริงๆเลขที่มันโหวตที่พิธาได้3อะไรนะ323ก็น่าซื้อเนาะ323อ่ะคุณผู้ชมแถลงการทะลุฟ้าบอกจากการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้เห็นอิทธิฤทธิ์ในการสืบทอดอำนาจที่พลเอกประยุทธ์กับพวกสร้างไว้ความคาดหวังในการได้แต่งตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนถูกทำลายด้วยอำนาจของสถาบันพรรคก้าวไกลยืนยันเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาตลอดและในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้มีฉันทามติร่วมกันมากจนพรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งจากการอภิปรายและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นแสดงให้เห็นเป็นนัยยะว่าการพูดถึงสถาบันเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ประชาชนผู้ซึ่งทรงอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงมีเสียงน้อยกว่าคณะสวชุดแต่งตั้งการยกมาตรา112มาเป็นข้ออ้างนั้นก็เพื่อต้องการส่งต่ออำนาจที่อยู่เหนือกฎหมายให้คงไว้เหมือนเดิมไม่ฟังเสียงประชาชนปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมเนี่ยมันแถลงการเขาบอกเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเขียนใหม่ได้ไงก็ประทหารก็ปฏิวัติไงถ้าพวกมึงจะออกมาชุมนุมอ่ะแล้วสร้างความชิบหายให้บ้านเมืองอ่ะแล้วพวกมึงก็ติดคุกแล้วสสพวกนี้มันก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยมันได้รับเงินเดือนนึงตั้งหลายแสนตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่เลือกตั้งแล้วมึงรู้หรือเปล่าแต่พวกมึงอ่ะโดนคดีเป็นร้อยเลยอ่ะ
แล้วคนที่เดือดร้อนก็พ่อแม่ของพวกมึงครอบครัวของพวกมึงนั่นแหละพบแจ้งความกกต.หลังส่งสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีพรรคก้าวไกลแจ้งความดำเนินคดีกกต.คอมฉันเนี่ยค้างอยู่เรื่อยเลยไม่เลิกเป็นเน็ตที่ทูหรือว่าเป็นที่ว่าคอมเรามีไวรัสเนาะค้างอยู่เรื่อยแหละก็คือสงสารประชาชนไงถูกหลอกให้มันปลุกระดมไม่ออกมาชุมนุมไงปลุกระดมไม่ออกมาชุมนุมแล้วคนที่ติดคุกใครก็ประชาชนอย่างน้องหยกเนี่ยตกเป็นเหยื่อกลุ่มแก๊งโมกน้ำทะลุวังอะไรพวกเนี้ยทะลุแก๊สอะไรพวกเนี้ยโดนคดีกันเป็นร้อยเลยอ่ะแน่สงสารมากแล้วถามซะว่าพวกเนี้ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วมันได้อะไรได้คุกแต่คนที่ได้ดีคือใครอ่ะส.ส.ที่ปลุกระดมประชาชนวันนี้คุณป้าท่านหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยบอกว่าโอ้ยกินความเจริญมาแล้วพิธาเป็นนายกพอพิธาไม่ได้ร้องไห้เลยบอกจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงจะเอาที่ไหนกินทำมาหากินเด้ทำมาหากินค่ะคุณพี่เขาบอกว่านายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนเข้าพบพลตำรวจตีประธานศรีหาพลสารวัตรสอบสวนสน.นางเลิงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.พร้อมกับพวกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะนี่แจ้งความกกต.กกต.พวกนี้เขาไม่ได้ที่ทุนจะไปแจ้งความเขาง่ายๆเขามีฝ่ายกฎหมายเขาดำเนินคดีกับเพราะเขามีอำนาจในการทำเขามีอำนาจใครได้เก้าอี้นายกก็วันที่19ก็รอดูสิถ้าหากว่าพิธากับเพื่อไทยเขาคุยกันได้แล้วก็ยอมให้อุ้งอิงเสนอชื่ออุ้งอิงก็จบละสภาเสนอชื่ออุ้งอิงทักษิณเขาก็ต้องไปดีลละเขาดีลไว้แล้วดีลทั้งพรรคพลังประชารัฐดีลทั้งภูมิใจไทยถ้าดีลภูมิใจไทยก็ไม่ต้องเอาเสียงสว.ก็แต่ต้องให้เก้าอี้ก็สองเก้าอี้ก็คือคมนาคมกับสาธารณสุขแต่ถ้าดีลกับพลังประชารัฐก็ให้แค่เก้าอี้เดียวคือกระทรวงกลาโหมแต่จะได้เสียงสว.เพราะว่าประวิตรวงษ์สุวรรณมีเสียงสว.อยู่ในมือ200คนจรุงวิทย์ภูมิมาอดีตเลขากกต.สว.ลุกโบสถ์ให้พิธาเป็นนายกนี่คือเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกนะคุณผู้ชมเนี่ยก้าวไกล151เสียงเพื่อไทยให้หมดเลยประชาชาติ8เพราะว่าวันนอเขาเป็นประธานเขาต้องงดออกเสียงไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ให้หมดเลยเสรีรวมไทยของเสรีพิสุทธิ์เพื่อไทยรวมพลัง2เป็นธรรม1สังคมพลังใหม่1นะนี่ค่ะคุณผู้ชมภูมิใจไทยงดออกเสียงพลังประชารัฐงดออกเสียงรวมไทยสร้างชาติงดออกเสียงประชาธิปัตย์งดออกเสียงนะคะไม่เห็นชอบ
นี่ภูมิใจไทยไม่เห็นชอบ70พลังประชารัฐ39รวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์งดออกเสียงคือให้เกียรติอ่ะให้เกียรติแบบมีมารยาทอ่ะทะเบียนรถพิธา9743ซื้อตั้งหลายงวดแล้วมันไม่ออกยังไม่ออกเขาบอกสว.ความให้โอกาสหนุนพิธาหากยอมถอยแก้มาตรา112ไม่ยกเลิกกอ.มร.กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในไงพิธาจะเอาไหมเจ็ดบอกว่าชาไทยรสหวานอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะฉันให้โปรนายกพิธาโปรนายกพิธาโปรนายกพิธา500ไม่ขายขาย200แล้วส่งฟรีส่งฟรีด้วยซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีสลิมลิงก์ไทยทีสลิมลิงก์ไทยทีโปรนายกพิธา500ไม่ขายขาย200ส่งฟรีถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะคะถึงห่อนึงมี10ซองซองนึง15กรัมเป็นหัวเชื้อสูตรพลัสเข้มข้นไม่มีไขมันค้างไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลส่งฟรีด้วยค่ะคุณผู้ชมสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้สิ้นสุดเที่ยงคืนนี้นะคะโปรนายกพิธาโปรนายกพิธาโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอและกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์@lina.gangline มี @leena.gang อันนี้ QR โค้ดการโอนเงิน QR โค้ดการโอนเงินนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะโปรวันนี้คือโปรนายกพิธา200ซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีโปรนายกพิธาค่ะโปรนายกพิธาทักไลน์มาเลย @lina.gang @lina.gang นะจ๊ะ leena.gang ทักไลน์มาเลยจ้าสิ้นสุดเที่ยงคืนจ้าสิ้นสุดเที่ยงคืนโปรวันนี้สิ้นสุดเที่ยงคืนวันชัยสอนสิริเห็นชอบให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกวันชัยเขาคนจริงนะเขาพูดแล้วก็ทำนะนี่ค่ะสลิมลิงก์ไทยทีปกติขายห่อละ500ลดเหลือ200ค่าส่ง100แต่วันนี้โปรนายกพิธาไม่คิดค่าส่งส่งให้ฟรีจ้าไม่คิดค่าส่งส่งให้ฟรีโทรมาเลย0816304622ไลน์มาเลย @lina.gang กสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาเลขบัญชี00511108280ชาไทยคุมหิวคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานนะคะสารสกัดจากอะเซโลราเชอรี่โกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิวเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวค่ะช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำช่วยบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเร่งเผาผลาญไขมันช่วยลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวลดการหิวจุกจิกปรับสมดุลระบบขับถ่ายบำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกภูมิต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและตับบอกแป้งไขมันน้ำตาลช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะวันนี้โปรนะคะโปรพิธนายกพิธาโปรนายกพิธาห่อหนึ่งสองร้อยไม่คิดค่าส่งส่งให้ฟรีจ้าโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนนะจ้าโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนจ้าโปรโหวตนายกพิธ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 าก็เห็นพรรคก้าวไกลเขาบอกเจรจากับสว.เรียบร้อยแล้วคุยกับสว.ได้แน่มั่นใจชัยธวัฒน์เลขาธิการก้าวไกลอ่ะเลขาพรรคก้าวไกลอ่ะ
ก็บอกได้แน่มั่นใจอ่ะเผื่อใครจะซื้อลอตเตอรี่เหมือนแม่นะนี่จ้ะนี่เข้าไปลิงก์ตรงนี้นะจ๊ะแม่โพสไอเพจแล้วเข้าไปลิงก์ตรงนี้เลยเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนเนี่ยแค่นี้ก็ซื้อได้ละแค่นี้ก็ซื้อได้แล้วจ้าวันนี้ไปช่อง8 RSช่อง8 RS ไงช่อง8ดิจิตอลอ่ะกดช่อง27ใช่ไหมน่ะปรากฏว่าได้ขนมกินเยอะแยะได้ผลไม้ได้ข้าวผัดทะเลได้ขนมกินขนมข้าวต้มมัดขนมกล้วยที่เราเป็นพี่ถ้วยอ่ะอร่อยมากแล้วก็ขนมตาลแม่กินจนหมดเลยแล้วก็กินฝรั่งไปชิ้นกินชมพู่ไปชิ้นแล้วก็กินเขาดูแลแขกรับเชิญดีมากเลยจัดผลไม้จัดอาหารให้กินที่ RS อ่ะแล้วก็ส่งคนขับรถตู้มาส่งมารับแม่ด้วยวันที่19อ่ะเขาคงเสนอชื่ออุ้งอิงเป็นนายกแหละหรือไม่ก็เศรษฐาโปรโหวตนายกพิธาไงวันนี้โปรโหวตนายกพิธาห่อละ200ส่งฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีจ้าห่อละ200นะจ๊ะโปรโหวตนายกพิธาโปรโหวตนายกพิธาโอ้หมายดาวิกาเยือนดูรุ้งกินน้ำในบ้านสนามหญ้าสวยหรูสมราคามาก200ล้านนะนางเป็นนางเอกค่าตัวสูงไงมีเงินตั้ง200เนี่ยบ้านนาง200ล้านฉันเนี่ยปากพะล่วงเนาะพูดอะไรเป็นจริงไงแม่ปุ้ยจะจัดอะไรอีกอ่ะลงบันไดเลื่อนอีกแล้วเหรอแม่สปอยมาแล้วพรีวิวเดย์วันที่16นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่แม่ปุ้ยจัดอีกแล้ววันที่16พรีวิวเดย์เดินลงบันไดเลื่อนอีกแล้วประวิตรเสียงดังฟังชัดเลยประวิตรบอกว่าไม่เห็นชอบแม่ปุ้ยบอกปวดหัวไรวันเหรอปีนี้ปีทองแม่ปุ้ยอ่ะนางงามสวยที่สุดในโลกมาอยู่กับแม่ปุ้ยหมด
ฝ่ายกองอำนวยการฝ่ายมั่งความมั่นคงไงเขาคิดว่าเนี่ยคนต้องมาเป็นล้านถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกบ้านเมืองเงียบสงบเลยบ้านเมืองเงียบสงบไม่มีอะไรเลยสื่อนอกตีข่าวพิธาแพ้โหวตเลือกนายกสัญญาณประชาธิปไตยถอยลงวันนี้นะจ๊ะโปนายกพิธาโปนายกพิธาแม่ลดให้เลยส่งฟรีปกติแค่ส่งร้อยหนึ่งไงอันนี้ส่งฟรีเลยส่งฟรีเลยนี่จ้าเลขที่บัญชี00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังเจนจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line at lina.gangline@leena.gang นะอันนี้ QR code การโอนเงิน QR code การโอนเงินจ้า QR code การโอนเงินนะจ๊ะแคปหน้าจอเลยเงินไม่มาของไม่ไปนะจ๊ะโปนายกพิธาโปนายกพิธา500ไม่ขายขาย200ส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยจ้าอ้าวสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้นะสลิมดิ้งไทยทีอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกสูตรเข้มข้นไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลอันนี้นะคะผงบิวเบอรี่สารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากชาเขียวทับทิมอะเซโรราเชอรี่เจียวกุหลาบเมล็ดองุ่น10กว่าชนิดอ่ะมีออย500ไม่ขายขายเพียง200ส่งฟรีด้วยโปฉลองนายกพิธาโปฉลองนายกพิธาโปโหวตไงโปโหวตนายกพิธาโปโหวตนายกพิธา200ไม่ขายไอ้500ไม่ขายขาย200แล้วส่งฟรีซึ่งสดเที่ยงคืนนะจ๊ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่นี่นี่ห่อละ500ไม่ขายขาย200ปกติมีค่าส่ง100แต่วันนี้ส่งให้ฟรีจ้าส่งให้ฟรีนะจ๊ะโทรมาเลย0816304622ไลน์มาเลย @lina.gangline@leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดจ้าธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังเจนจาหมายเลขบัญชี00511108280นะจ๊ะชาไทยคุมหิวคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะมีส่วนผสมนะคะอะเซโลราเชอรี่โกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิวเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเร่งเผาผลาญไขมันลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวรูดกันหิวจุกจิบปรับสมดุลระบบขับถ่ายบำรุงกระดูกฟันป้องกันโรคกระดูกพุ่นต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจและตับช่วยบล็อกแป้งไขมันน้ำตาลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดมีอย.นะจ๊ะโปรโหวตนายกพิธาจ้าโปรโหวตนายกพิธาจ้าจัดให้จ้ะจัดให้คุณผู้ชมให้ผู้เสียหายยื่นคุ้มครองสิทธิ์ปปง.ยึดทรัพย์นัตตี้16ล้านคดีหลอกเทรดหุ้น 2,000 ล้านนะอีพวกเน็ตไอดอลไงแม่ค้าออนไลน์พวกนี้มันหลอกลวงประชาชนไงคุณหญิงพรทิพย์รจนะสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาโพสต์อินสตาแกรมระบุว่าที่สุดก็ไม่มีคำอธิบายว่าทำไมต้องแก้มาตรา112แต่ยิ่งชัดเจนว่ายืนยันจะแก้ไขแน่นอนที่สำคัญพรรคต่างๆที่ทำข้อตกลงร่วมกันก็ยอมให้พรรคเก้าไกลเสนอแก้มาตรา112ได้การเมืองไทยเป็นเช่นนี้หมอจึงได้คำตอบว่าปิดสวิตช์ตามหลักการเดิมและปิดตลอดไปจนกว่าจะหมดวาระหมออมพรทิพย์ไงอ
สุทธิพรบอกว่าประชาธิปไตยเอาคนดีครองเมืองด้วยก็มันคนดีครองเมืองหมายถึงใครหมายถึงใครอ่ะเอาคนดีครองเมืองหมายถึงใครอ่ะประชาธิปัตย์ยึดมติงดออกเสียงไม่หนุนพรรคที่แก้112ชี้ไม่จำเป็นต้องเลื่อนโหวตนายกนี้พาพรบอกว่าทอนสั่งมาใช่ไหมเขาบอกระทึกวัดบางคานเดือดเจ้าหน้าที่ปะทะชายชะกันยึดวัดถูกหนังสติ๊กยิงสวนหัวแตกถามว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกมีอะไรจะเสียไม่เสียเขาไม่ได้เสียเลยเขาได้ไปตั้งเยอะเขาไม่ได้ลงทุนอะไรนั่นเขาคือส้มหล่นตัวจริงเพราะคนที่ลงทุนคือธนาธรลงทุนไปหลายร้อยล้านแล้วตัวเองก็ซวยโดนเพิกถอนสิทธิ์โดนดำเนินคดี112ตอนนี้คำสั่งเจ้าของพรรคไงกูเสียไปตั้งหลายร้อยล้านแล้วเพราะฉะนั้นพวกมึงเนี่ยได้เป็นส.ส.ก็เพราะกูเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกมึงก็ต้องไปแก้กฎหมายให้กูไม่ต้องติดคุกเพราะมันโดน112ทั้งพี่ทากไอ้ทั้งไอ้ธนาธรทั้งไอ้ปิยบุตรทั้งช่อโดนแล้วสสพรรคเก้าไกลก็โดนตั้งหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องฟังคำสั่งเจ้าของพรรคต้องแก้กฎหมายนี้ให้ได้ต้องแก้กฎหมาย112เนี่ยให้ได้เขาบอกว่าเปิดคลิปรวมใจไทยรักษาชาติอภิปรายเดือดถ้า14ล้านคนลงถนนอีก20กว่าล้านก็พร้อมถวายชีวิตเพื่อสถาบันคุณแม่ไปนั่นไงไปออกรายการช่อง8ดิจิตอลกด27ลุยชนข่าววันนี้ก็จัดรายการพิเศษเขาก็จะเชิญคนมาคุยไงคุยเรื่องการเลือกตั้งนี่ไงวิโรจน์บอกว่ายันไม่ถอยแก้ม .112 เหตุเป็นสัจจะที่ชัดเจนกับประชาชนถามสว.หนีโหวตถูกใครกดดันหรือไม่วิโรจน์ยอมหักไม่ยอมงอไม่ได้นะถ้าเธอยอมหักไม่ยอมงอสิ่งที่เธอสัญญาไว้กับประชาชนนโยบายต่างๆคือก็จะผลักดันให้มันเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนไม่ได้เธอต้องเป็นรัฐบาลมันต้องยอมงอเรารู้ว่าตอนนี้สวเขาไม่ลงให้ก็ไม่ต้องงอสวก็ไปงอสสก็ไปเชิญลุงป้อมให้ตำแหน่งกระทรวงกลาโหมกับลุงป้อมเธอก็จะได้เป็นรัฐบาลต่อให้เธอไปเป็นฝ่ายค้านเธอก็ไม่สามารถที่จะแก้ม .112 ได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยพอได้เป็นรัฐบาลแล้วค่อยมาแก้ทีหลังอ่ะก็ไม่เป็นไรเธอเชื่อฉันวิโรจน์ไอ้ยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยเอาไว้ใช้ไอ้หาเสียง
ตอนที่เธอยังไม่ได้เป็นส.ส.บนเวทีเท่านั้นแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเธอได้เป็นส.ส.แล้วเธอไม่ต้องไปอาศัยเสียงของไอ้ประชาชนแล้วทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นรัฐบาลไอ้โง่